วัสดีจ้าอยู่กับพวกเรานิวนอนดูใช่มองใช่ใช่อยู่กับนิวนะจ๊ะใช่ค่ะแมงวันแล้วมันคืออะไรมันคือได้น้ำหนักเศษอะไรหรือเปล่าไม่รู้กับอยู่ทุกช่องนี้นะฮะออกซิเจนออฟฟิเชียลก่อนจะเริ่มการฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะฮะ Facebook ที่ตอบ Twitter ตามเอาไว้นะฮะและที่สำคัญเลยแท็กไปที่ Love Mechanic กลรักรุ่นพี่นะฮะแล้วก็มาที่นิวนอนดูนะฮะแชร์คลิปนี้ออกไปทุกคนจ๊ะให้ถึงคนที่เอาใจช่วยมาร์ค VV มาใครคือมาร์ควะถูกแล้วมาคือใครมาคือใครมาคือตัวเล็กก็เป็นวีมาวีมาสวัสดีขอบคุณแน่สวัสดีทำไมสวัสดีแล้วล่าเหรอก็หวังว่าการเดินทางมากับพวกเรานั้นจะมีความจิ้นหรอได้หรอวะได้แหละก็ต้องจิ้นกันไปนะฮะกับคุณวีคุณมาร์คนะฮะคนรักรุ่นพี่ดูได้ที่ VTV เนาะทุกวันเสาร์สามทุ่มแนะนำเลยสมัคร VP ดูก่อนชาวบ้านและจะคุยกับเพื่อนดูเรื่องสูเพชรดีด้วยชัดแจ๋วแน่ตอนนี้ EP 2ใช่ค่ะ EP 1นั้นเป็นการปูตัวละครสั้นๆแล้วก็เล่าเรื่องเลยว่าความเมานั้นนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางความสัมพันธ์อย่าเป็นคนปากดีถ้าตัวเล็กสู้เขาไม่ไหวอย่าปากดีอย่าว่าไอ้ตะปุ๊กของแม่ปากแจ๋วเออปากแจ๋วไม่ไหวแม้ว่าจะหน้าตาสดใสแต่หัวใจหยับกระด้างมากลูกเอ้ยไปด่าเขาเนาะโอ้หลังจากนี้ก็คิดว่าจากคนแปลกหน้าจากคนที่เป็นเพื่อนของพี่ที่เราชอบก็จะกลายเป็นคนที่มีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นเป็นผัวแล้วเป็นแล้วไงได้กันเลยผัวยังได้เป็นผัวแล้วแต่สำหรับคุณวีเนี่ยอย่างที่น้องพลอยบอกว่าพอเขาได้กับใครเขาก็จะอยากจะเป็นแฟนกับคนนั้นเลยเขาแยกไม่ออกระหว่างได้กับเป็นแฟนหวังว่าเขาจะประคองความรักที่มีระหว่างคุณพลอยที่เป็นผู้หญิงคนนักของเดิมของเขาแล้วก็ความรู้สึกที่เกิดขึ้นใหม่แล้วกับน้องมานะจะไปต่อยเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันเอาใจช่วยไม่ไม่รู้เพราะว่าลืมไปแล้วกับเราต้องดูตามเขาไปแล้วก็คิดไปตามตัวละครซีเปิดใจแล้วไปกับเขานะฮะคนรักรุ่นพี่ Love Mechanic EP 2จ้ะมันได้แค่นี้แหละมันเอาเครื่องแต่ยามาทำอ่ะมือรถคือเบรกมาตั้งแต่ตรงนู้นอ่ะเพิ่งมาหยุดตรงเนี้ยแล้วก็กั้นหายใจมาจ้าอธิษฐานเหมือนกันขอให้เจอหรือเปล่าใช่ขอให้เจอขอให้ปลอดภัยขอให้อ้าวนี่ไงอีพีแล้วเราไม่เห็นว่าเขามากั้นหายใจเขามาแบบด่วนๆตัดเพิ่มแบบว่าให้รู้อ๋อจะร้องเพลงเขาตัดเขาก็ฉันจะรักเธอให้ดีที่สุดคนละเรื่องเลยฮะมาฮักเหรอกูทำเหี้ยอะไรมึงเนี่ยฮะเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยกลับไปไม่มีอะไรจะคุยกับมันไม่ต้องไม่เป็นเหี้ยอะไรเนี่ยแล้วเขาจะอยู่เหรอวะกลับไปเสื้อลายคือใครตัวละครลับมึงไม่รู้เหรอคนอื่นเขาเป็นห่วงมึงเยอะแยะมีนิดหน่อยเป็นห่วงมึงวะพี่เกี่ยวอะไรวะเมาหรืออะไรพี่น่าจะสะใจไหมเสียใจไงเสียใจเฮิร์ทถึงจุดหนึ่งที่เสียสติได้มันก็อาจจะเมาแล้วก็ทำอะไรก็ได้ไปหนูหนีปะทำไมต้องหนีขนาดนี้เผื่อมึงไม่รู้นะเออไม่ได้สะพานเป็นห่วงกูไม่เคยขอให้มึงหักใจบ่าขออะไรขออะไรกูขอแค่ให้มึงมีความสุขกับใครสักคนที่เขารักมึงอ่ะวีเราหรือเปล่ากูก็ไม่รู้ทำไมกูถึงขอแบบนั้นคนคนนั้นคือเราหรือเปล่าพระเอกเลยว่ะพี่คนอย่างพี่เนี่ยนะจะอยากเห็นมึงมีความสุขเจียวควายนี่มันแจ๋วนะทำไมผมจะไม่รู้อัตปิกว่าพี่แค่ไม่อยากเห็นผมโดนไปเป็นพี่จะรู้สึกผิดจิ๋วแต่พี่ไม่ได้เป็นห่วงผมจริงๆหรอกเออพี่ก็แค่จูบเลยนั่นไงกูว่าแล้ววีดาดฟ้าหรอบนดาดฟ้าหรอทำไมมากกว่าที่พูดทำมาแล้วคนละเรื่องบ้าคุยเรื่องเดียวกันป่าวอ่ะไม่ใช่วีเป็นคนว้าใครจะคิดว่าสัมพันธ์อะอะไรวะใครจะคิดว่าร่องรอยที่จะเคยสิ้นต่อมันจะเป็นแค่พี่แล้วพลอยล่ะทิ้งเลยหรอกูสงสัยอีพลอยแล้วแต่แม่งเออแล้วยังไงอ่ะตอนแรกก็จะเกลียดพลอยตอนนี้กูเลิกกูสาวยังไงวะบีแล้วอะไรเขาเนี่ยกูไม่เกลียดพี่ว่ะเออยังไงดียังไงดีลูกเกลียดยังไงทำไมถึงเกลียดก็เกลียดดิเขาไม่ทำอะไรเราทำไมอ่ะเขาไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่มึงเป็นใครเนี่ยมาทำอะไรอย่างเงี้ยกูเกลียดมึงแล้วเพื่อนก็คือไปแล้วหรอจะจีบก็จีบก่อนเพื่อนไม่เจอก็ต้องกึ่มๆอ่ะเอาแล้วไงเอาแล้วไงมาร์ค
มึงเหมือนลูกกูหน้าแดงอ่ะเหมือนมันไปตรงเนี้ยฮะพี่มีตัวหรอเดี๋ยวพวกของเก่าไปขึ้นก่อนนะวินน้องวินน่ารักหรอขัดหนึ่งแบบนึงแบบนึงมีผัวด้วยเป็นอะไรมีผัวด้วยหรอแต่อยู่มอสบอลอ๋อตามมาจากมอสบอลคนที่เป็นพี่ของวีอ่ะที่ยูที่กินข้าวนั่นน่ะเขาเป็นคู่จิ้นกันพี่ของวีคือใครวะยูที่นั่งกินข้าวแล้วบอกว่ายูข้าวต้มจำได้ไหมอีพีแรกอ่ะตอนลงมาจากบ้านแล้วออกมาส่งวีอ๋ออ๋อพี่นั่นแหละพี่อูเขาเป็นคู่จิ้นกันอ๋อโอเคคิดว่าน่าจะได้กันน่าจะมีบทโอเคเออน่าจะได้กันเป็นการคาดคะเนคอนเทนต์พี่ชายก็ต้องได้แหละพี่ชายของผัวได้กับเพื่อนเราอีกพี่ชายของผัวผัวเพื่อนไม่ใช่ผัวพี่ชายของผัวเพื่อนพี่ชายผัวเพื่อนได้กับเพื่อนเราก็ได้ก็เป็นเพื่อนก็เป็นพี่ของเพื่อนเพื่อนของพี่ก็เราพูดถึงความพยายามของทศกัณฐ์ยังไงด้วยความที่นางเรียนหมอใช่ไหมอ่าฮะเขาบรรยายถึงความยุ่งของทศกัณฐ์ว่าเธออ่ะเรียนตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเลยแต่เธออ่ะมีเวลากินข้าวกลางวันประมาณชั่วโมงนึงเนี้ยเธอก็จะขับรถมาเลยจ้ะความเออมาเพื่อมากินข้าวที่บ้านแค่นั้นแล้วก็กลับเขาคบเป็นยังไงจริงๆก็ต้องคบแล้วนะไทม์ไลน์ว่าเขาขนาดนี้แล้วว่าเออมันก็ต้องยอมแล้วไหมอ่ะมาร์คมันต้องยอมเขาอุ้ยคนนี้ใครตัวละครใหม่ก็หรอน้องทศกัณฐ์ไงเอาไม่ใช่แต่ทศกัณฐ์ถูกแล้วทศกัณฐ์นี่ก็ใช่ไงวันนั้นเธอบอกว่าตัวละครใหม่มึงมาหาพี่คนป่ะทศกัณฐ์ก็รู้ว่าเขาชอบเข้าใจป่ะเอาวันนั้นแต่งหน้าวันเกิดพี่เขาอ่ะเป็นดาวเดือนกูฝังเอาไว้ให้ได้ป่ะลูกกูเป็นหมากระเป๋าป่ะวะมึงจะฝังกูทำไมวะไอ้เต้ากับปุกลูกของลูกก็มึงกับพี่เขาคบกันแล้วไม่ใช่หรอจิ้มแบบกูก็ว่าจะเลิกยุ่งกับมึงสองคนละจิ้มหรอเออใช่แล้วมึงเนี่ยมาแต่พอแต่งหน้าแล้วมันต้องเติมไงให้มันแบบพอดีอ่ะยังหรอแต่จะพยายามแล้วกันสวยมากแต่งหน้าสวยมากเขาไม่ได้ทำตาเดี๋ยวไหนคุยเรื่องอะไรจะเลิกชอบตุ๊กตาพี่บาใช่ไหมเอาไปให้หน่อยกูจะเลิกชอบแล้วนะมึงอะไรเงี้ยเขาฟังมึงพูดเลยตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรอ่ะพี่บาเนี่ยของขวัญชิ้นจำหน้าไม่ได้แฟนคลับของขวัญพี่ครับหน้าใหม่เกินไปพี่ชิ้นยังไม่ออกเลยนะแล้วกูกับมึงโคตรมีปัญหาเรื่องจำหน้าเลยแต่นี่ต้องมาช่วยกันจำใหญ่เลยเนี่ยอันนี้มันเป็นซีรีส์ที่ถ่ายมุมไหนทุกคนหน้าเปลี่ยนหมดเลยเว้ยใช่ฉันเลยถามว่าตัวละครใหม่หรอตัวละครลับของเวทีอ่ะหน้าไม่ใช่อย่างงี้ใช่ไม่ใช่อย่างงี้ใช่เออวันนี้ที่แต่งหน้าวันนั้นเขาเป็นพิธีกรใช่มั้ยเอ้ยประกวดพี่บาโซผัวใช่ไงแต่ตัวเล็กกันคือเป็นต้องเป็นพี่เจ้าเป็นผัวแต่บทกันเป็นผัวกันไม่ได้เรียบร้อยแต่กันเป็นเมียสูงไงตุ๊กตาอะไรยาพี่บาอย่างงี้พี่บาว่าไงพี่บาว่าไงจะบอกว่าบ้างเนาะไม่ทิ้งเลยหรอไม่ทิ้งโอเคโหใจร้ายทิ้งเลยใจร้ายตุ๊กตาอะไรของมึงวะน่ะเออถามมึงเลยผมมาเรียนก่อนเดี๋ยวหลังสวยผัวนี่รู้แล้วได้ยินแบบเนี้ยไอพี่กูอยากจะแหมเลยว่ะมึงเมาโต๊ะมาดิแหมมันเข้ามากินได้เหรอห้องสมุดแล้วเสียงดังได้รถเฮ้ยน้องน่ารักมากว้าแล้วก็เจ็บอุ๊ยน้องเอจะมาเรื่องยุ่งกับเพื่อนกูแล้วไงแล้วตุ๊กตาคือพี่อะไรพี่เจ็บน้องเอจะรับบทเป็นใครนะไม่รู้น้องเอจะมาล็อกเกอร์นี้ใครคือน้องเออ่ะน้องเอคือน้องเอไงฝ่ายกันไปให้พี่บายพี่ซานแล้วก็บอกไปว่าจะเลิกยุ่งกับพี่เลยมึงไม่ช่วยกูน้องเอคือใครด้วยคือน้องเอไหนล่ะพี่ซานพี่ซานเขาเรียกเป็นพี่ซานหรอเออจะมาเกือบได้คำตอบแล้วเมื่อกี้เขาเรียกเป็นตัวอะไรนี่น่ะสิไปโหแล้วทะเลาะกันแรงมากนะกูก็แค่เออเป็นอะไรมาหึงมาห่วงทำไมเป็นอะไรห่วงอะไรกูว่ามึงจะเจ็บป่ะผมบอกเขาชาติแบบนี้ยังไงยังไงมึงห่วงเขาทำกันอย่างเงี้ยเออมันก็ชาติกันเจ็บป่ะเบาๆเนาะพี่วีก็ตะคอกใส่ไม่จบไม่ได้บอกกูนะบอกกันทำลูกทำไมขอโทษสักครั้งเออนุ๊กนิฟกับลูกฉันหน่อยขอโทษขอโทษแทนพี่วีเดี๋ยวจะผมก็หลงแม่เป็นคนล่าอะไรนะด่าเขาด่าลูกไปคนหน้านี้เนาะมึงก็ได้ยินแล้วนี่แมวอ้าวคันหมาป่ะหูตึงหรอหรืออะไรขอโทษลูกกูก็หายโกรธเลยอ้าวหายโกรธเลยหายโกรธเลยกูงงแล้วเนี่ยอันนี้คือชอบไปแล้วใช่ไหมสองคนเนี่ยปล่อยคิวดีปล่อยคิวเข้ามา
ขอโทษพอใจแล้วที่นี่จบได้แล้วเหรองั้นพี่ได้คำตอบแล้วผมถามอะไรที่มันมีสองตอนรักกันแล้วอ่ะอะไรวะเออมันรักกันแล้วเหรอยังไงอะลูกก็เรื่องเมื่อคืนเล็บเจลใช่ของบนดาดฟ้าเรื่องอะไรอะเขินอะไรบนดาดฟ้าพี่มาไหนมาแล้วนี่สานมาไม่ใช่จากพี่เอครับพี่ใช่ไหมเนี่ยเขามีบทไหมมาสู้มาไข่เฉยๆเหรอหล่อไม่ว่าพ่อมาเป็นตัวขัดเหรอไม่มาคุยเขามีบทเขาชื่ออะไรน้องเอชื่ออะไรครับไม่อยากรู้ต้องดูกับซีดีกับปะไม่เป็นไรครับท้าวอีลูกมันสู้มันสู้ชีวิตเห็นไหมน้องคนน่ารักคนผัวเมียแล้วหนึ่งมือปกติมันกับผัวมันจะนั่งกับคนอื่นเหรอวะมันต้องสวีทกันนั่งกันกับกับเพื่อนสิไม่ใช่เป็นไรก็นี่เขามองก็เป็นแบบทำไมมานั่งคนเดียวอ่ะเพื่อนของเพื่อนบ้านใครสนิทใครสนิทพอดีหายอยู่ครับหายอยู่จริงปะเนี่ยหน้าอย่างน้องมานี่ไม่น่าหายากเลยนะก็นี่ไงแฟนหนูไม่ช่วยหาให้ไหมหน้าน้องมานี่สเปคคณะพี่มากนี่ไงนี่ไงหาอุ้มไหมนะหนึ่งเออแป๊บนึงนะมึงอีพี่บีจะหึงมึงผัวต้องหึงที่เมียจะหาผัวให้เมียอีกคนนึงหรอนี่เป็นคอนเทนต์อะไรวะเนี่ยมึงผัวหึงนะเพราะเมียจะหาเมียให้อีกคนตอนนี้คือหึงมาร์คใช่ก็เมียจะหาผัวตอนนี้จะตีตัวออกจากพลอยแล้วเพราะว่ายุ่งอะไรกับมาร์คไม่ตีไม่มียังไงแต่เมื่อกี้ก็เรียกกันไม่ได้ยินเราสายชีนนะตอนที่เดินเข้ามาเมื่อกี้กังวลกังวลอยู่อกหักอกหักแต่กลับมาหาเมียงงเมียเมียน้อยกับเมียหลวงงงนะงงแล้วเปิดไปอีพีสองมาคือสามคนผัวเมียนั่งกินข้าวโลดสู้ปะสู้มันสู้ปีมันก็อยากรู้เหมือนกันว่าพี่บีจะเอาไงพลอยคนเดียวที่ไม่รู้อ่ะแกสงสารแล้วเริ่มสงสารพลอยแล้วใช่ไงแล้วพลอยสวยด้วยถือไม่หรอแกมันเต้านิ่งคืนนะขอโทษทีวะเรื่องอะไรที่มีเมียหรอขอโทษทำไมอ่ะเอองงกับวีนะกูนะตอนนี้โอ้นี่พี่เลือกทำตัวเหมือนกูเป็นชู้รักพี่ได้ใช่ใช่หนูเป็นมีกินนั่นเลยหนูเป็นอยู่ลูกก็ตอนแรกเขาจะลุกไปกินที่อื่นแหละมึงก็สู้ชีวิตนะมาอย่าไปสู้สิปล่อยเขาไปถ้าไม่อยากเป็นชู้รักเรือล่มอะไรก็ได้ชอบมากเลยอะไรอ่ะเราสองคนเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันลูกกูมันเกาหลีเนาะใช่ไหมเออดูหล่อขึ้นเนาะเกาหลีเกาใจดูนุ๊กนับไม่ไหวเราไม่ได้เป็นอะไรกันคอก็ไม่ไหวแค่มีอะไรกันว้าววันโจ้ไอ้สองคนนี้วันโจ้พี่พูดทำไมอ่ะวันโจ้จังหวะมันแบบไม่เคยยอมถ้าไม่คิดจะพูดทำไมวะก็คิดเหรอนี่คือคิดแล้วใช่ไหมซีนี่นี้ความยาว2ชั่วโมงป่ะมูสต็อปแล้วคือจะจบอีพี2เลยเข้มเรื่องข้นเลยอีพี2จบแล้วไงอีพีหน้าจบแล้วคือได้กันแล้วต้องเป็นเมียกันเป็นผัวเมียกันใช่รถชีวิตบนรถมันก็ต้องมีคนอย่างนี้ที่แบบจริงจังและจริงใจคนที่แบบเก็บสรีระไว้เพื่อคนที่เรารักเฉยๆที่ไม่ใช่เราไม่เข้าใจหรอกเพื่อของเพื่อนก็ได้เพื่อของเพื่อนวันนั้นคงเมาทั้งคู่ซีรีส์เรื่องนี้มาใช้คนเยอะเนาะใช่เอ็กต้ามาที่ห้าสั่งแล้วมีเยอะพี่อ่ะก็น่าจะสั่งแล้วนะเออสั่งหรือยังไม่ได้สั่งเล่านะสั่งรักสั่งความหลงสวยโว้ยรับบทนางก้มทั้งหมดเลยไปแล้วอ่ะเขาบอกให้ช่วยกันกินอ่ะกิน2จานไม่หมดนะพี่วีจะมาคิดเล็กคิดน้อยอะไรกับน้องน้องไม่ได้เป็นเมียใหม่นะกูบอกให้ไปก็ไปเออนะโว้ยเสียแคนกินส้มตำบ่มากินลาบไปละร้านนี้แซ่บสุดในหลังมอแล้วจะกำลังงงจังหวัดอยู่ว่าจังหวัดบางที่ขอนแก่นงงครับต้องเปลี่ยนเตานะใช่เตาเศรษฐีกินหมูจุ่มให้ได้เศรษฐีตั้งแต่มึงกินได้หมดใช่ป่ะได้ดิทำไมจะไม่ได้อะก็โดนเขาดึงมาบอกให้ไม่ต้องเรื่องมากนะให้ไปก็ไปเคยกินเปล่ามึงทำเหี้ยอะไรเนี่ยมันต้องค่อยๆลวกทีละชิ้นระเบิดนะทำเหมือนเราอ่ะโอ้โหอย่าบอกนะว่าเราทำที่ไหนอ่ะมึงไม่เคยกินจิ้มจุ่มถ้าเป็นหมูจุ่มเราเทเฮ้ยอ้า
้อนด้วยหรอไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้เป็นอย่างดีต้องไม่เลือกกินนะครับเอาเร็วลมตึ้งก็ทำไมข้างหลังรวยหมดแล้วมึงกูไม่รู้ความสมเหตุสมผลแต่ตอนนี้กูฟินถ้าเป็นคนตรงนั้นอะมึงสวบนั้นอะเอาช้อนเขาตัดเขียมเผายัดกูว่ากินหนึ่งขอบเลยนะกินหนึ่งแขนเป็นตัวอะไรอะกินต้องไม่เลือกกินนะคะกินหนาใบไม้ข้างๆอะกูว่ากินพี่วีหมูไม่สุกก็กินเอาหมูดิบมาเลยค่ะทำไมถึงเป็นมีเด็กดีเพิ่มมาพี่ดีพี่ละพี่วีอะไรอะพี่วีอะหนูอยากเป็นเด็กดีเลยอ่ะฟาดพ่อพี่วีจะตัดเป็นริงโทนโทรศัพท์เป็นเด็กดีต้องไม่ได้ไงกินโอซ่าเด็กกินโอซ่าพ่อไฟอยากเป็นพี่วีกูเป็นอย่างนี้หรอโอ้โหมึงเอ้ยถ้าเป็นถ้าทำงานรถไฟนะมีเมียทุกจังหวัดเจอกูอีกวะหินวะเจอกูเข้าใจคำว่าผัวของประชาชนหรือยังเขาอยู่ในมหาลัยเขาโดนแอลเอิญตลอดเวลาแต่เขาเลือกแค่พอคนเดียวมาตลอดแต่นี่มีอีกคนแล้วตอนนี้ไม่ใช่ละแล้วมองเองก็ต้องแบบชื่อนะมหาเองก็ต้องชื่อแล้วมาเองจะห้ามใจไว้เออมันยังไงอ่ะลูกจะยุ่งยุ่งอะไรทุกวันกว่ากูนี่อย่างเงี้ยปกติคอยจีบข่าววันนี้เข่ามาจีแล้วก็พี่บาร์ยังตัดใจไม่ได้อะไรก็ไม่รู้ตัดใจแล้วตัดใจแล้วด้วยก็วันนั้นคือตุ๊กตาก็เริ่มอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าได้ไหมแต่ตัวเองอ่ะเริ่มเฟดมาละเฟดแล้วโอเคแต่ไม่รู้ยังได้ไหมแต่ว่าต้องอ่อนไหวละจะรักกูเหรอมึงมีเมียผู้หญิงนะใช่ไหมที่ตั้งตั้งคนใช่มีเมียแล้วไม่เอาเป็นเมียน้องไม่เอาเป็นเมียน้องไม่เอาเป็นเมียรวงไม่เอาอย่าเป็น number 1พี่วีมันจะกินหรือเปล่ากูอยากกินหม้อจิ้มจุ่มเข้าไปเลยอ่ะเป็นตัวอะไรอ่ะพี่โก้เหรอก็ต้องกินไหมเนี่ยเป็นเด็กดีต้องไม่เลือกกินห่อนเมื่อไหร่เปล่าเมืองเมื่อกี้คีบออกมาจากหม้อเป็นปลาหมึกปะมันหมูถูกแล้วต้องหล่อนะเห็นเป็นปลาหมึกปะทุกคนนี่เป็นภาพซ้ายตาเห็นนะคนนี้เหรอแซ่บอันนี้แซ่บค่ะต้องมาน้ำจิ้มเข้าก่อนแซ่บค่ะไม่งั้นจะเลอะไม่ใช่หมูจุ่มตอนนี้คือเลอะปากเราจะมือมือเช็ดมือเช็ดหน่อยมือเช็ดโอเคก่อนหล่อจังเลยอ่ะกูมันขาวใสจังวะทำไมหล่อจังเลยวะแม่งเนื้อเขาก็บอกอยู่ไม่เอากระเทียมแล้วไงต่ออ้าวเรียกผู้จัดการค่ะถ้าเป็นหนิงเอาไปเกี่ยวอ่อนเกี่ยวอ่อนเกี่ยวอ่อนไม่ได้หรอถ้าแพ้ยังไงอ่ะเราไม่เอาอ่ะกระเทียมอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะมันไม่ได้ปูมาก็แยกไว้ดิโอเคต้องเรียกใครหรอผู้จัดการต้องเรียกเมื่อกี้สั่งให้กระเทียมนี้ไม่ถึงกูหรอไม่ได้หรอไม่ถึงจะไม่คุยคนแบบนั้นฉันต้องคุยกับคนดีๆก่อนคนมาให้อ่ะไม่กระเทียมพอวันนี้ที่เนื้อหาต้มจืดก็เป็นอย่างนั้นต้องรีบุรีกูไปเลยเก็บไปเถอะพี่เขาไม่เอาตังค์น้องหรอกขอบคุณนะครับแต่เขารวยนะแต่ว่าเฮียเอาตังค์เนี่ยไปดูแลตัวเองดีกว่าไหมรองเท้าเก่าอะไรขนาดนั้นไม่ได้หรอเจอไงเป็นสไตล์เป็นห่วงแฟนปล่อยแล้วนะปล่อยกูหมดบาทไม่เดี๋ยวกูไปส่งเอ็มมาแค่นั้นรักกันแล้วเหรอนี่คือรักกันรักแล้วเลยมึงกูงงอยู่ตัวเนี้ยแต่กูฟินได้เหมือนกันเร็วๆเราจะเปลี่ยนใจทรงนี้มึงไม่ฟินอ่ะพี่ก็ฟินต้องฟินดิดูสายตาของมอสิฟินก็เหมือนเขาตัดแปะใช่ไหมมาร์กกินแล้วหน่อยไหมเมนูเหรอไม่ใช่ทั้งหมดข้างหลังเป็นเฮ้ยของจริงดิเขียวไม่ข้างหลังเป็นกินสกินไม่ใช่เหมือนเดินเหมือนกินสกินมากเออบาเบ้ปากเขาอะไรอ่ะว่าจะกินหมูสเต๊ะจะกินด้วยกันเขาไม่สิทธิ์จีบเดี๋ยวเขาไม่มีเมียป่ะได้ครับพี่สนิทอ่ะเดี๋ยวพี่ไปซื้อมาให้ไม่ใช่เขาทำมาเหมือนกินสกีเขาเลยป่ะพี่สนิทมีไม่มีเมียก็จีบได้ป่ะจีบได้ไม่ผิดนะใช่เพราะเขาชอบทุกคนเลยนี่ถ้าพี่ไม่โอเคอ่ะพี่กลับบ้านไปก่อนเลิศมันสวยว่ะโอเคมันสวยปังว่ะพี่โอเคสนุกดีนี่แม่นอนพ่อฝืนหน้าไม่สนุกเลยวีพ่อฝืนงั้นผมคงเข้าใจเองแหละว่าพี่ไม่พอใจ
มือบ้าคิดมากเย็นเนาะมันดูเย็นปกติเลยมาดูเสื้อไม่หนาโอเคมันดูร่องอกร่องใจเลยแล้วเปียกน้ำอยู่ไหนอะไรมันชิมิเนี่ยเฮ้ยป้ารู้ได้ไงเนี่ยกล้องจอดปิดบนหัวแต่ก็ไม่เป็นไรนะคนนั้นน่ะเขาไม่ใช่คู่เราคู่เราน่ะอยู่ใกล้ๆนี้เองแม่มองข้างหลังพี่โซนิกกินตัวเองแต่รักครั้งเนี้ยมันไม่ง่ายนะจริงเป็นรักคนมีเจ้าของน่ะดูเองอ่ะจะเสียน้ำตาอยู่หลายรอบตรงเพราะคนที่เราชอบน่ะมันงอรักเรานะผู้แทนใจผู้แทนใจแม่ๆทั้งหมดทุกคนทุกที่รู้จักวีจากผู้แบบนี้ป่ะวีนะแต่ก็ทำเรื่องเฮงซวยให้เราเสียใจอ๋ออยากบกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็โอ้ป่า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 พอพอพองมงายรักคนมีเจ้าของเจ้าของอะไรโอ้ไม่แม่นเลยป่ะมะไม่ต้องเอาเงินเลยอะดูไม่แม่นเอาหมูสเต๊กไปเลยโอ้แล้วไม่จ่ายเงินคือเป็นตั้งสั้นหรอวะมาสั้นแล้วไม่ได้เปิดไพ่ทำไมเหรอรู้เลยเหรอมือขอดูมือขอมือหน่อยเมื่อกี้มือสงสารป้าแฟนจะจีบน้องที่น้องชอบเพื่อนที่เพื่อนมีเมียจีบน้องที่ชอบอะไรมาความหมายดิจีบน้องที่น้องชอบเพื่อนน้องไม่ได้ชอบเพื่อนน้องก็โอเคก็ได้พี่ชวนไปก็ไปอย่างนี้ไม่ใช่เหนือจีบน้องซึ่งน้องอ่ะชอบนี่แต่นี่มีเมียอยู่แล้วงงไหมทุกอย่างงงไหมน้องไม่ได้ชอบไม่ใช่หรอก็เริ่มชอบแล้วนี่ไงเริ่มแล้วหรอเริ่มแบบอะไรกันเขาแค่อะไรหรือเปล่าหรือเปล่าเขาก็แค่อะไรก็ได้อะแล้วแต่คือเขามีเมียแล้วไงเราจะยังไงกับเขาไม่ได้ไม่ใช่หมายถึงว่าพี่โซนิกอ่ะคือพูดอะไรนะไม่พี่โซนิกพี่โซนิกชอบไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กชอบพ่อโอเคพูดถึงโซนิกฉันคิดด้วยพวกกินหุ่นพวกหนึ่งวีไม่ใช่สิแต่พ่อมีเมียแล้วแล้วเขาจะตอนนี้เรียกชื่อจริงไม่ได้แล้วต้องเรียกสัญลักษณ์ว่าตอนน่ะขวาก็น่ารักนะพี่โซนิกแกไอ้ตัวเล็กแกอีคอตัดอ้อยแต่กูว่านซ้ายดีกว่านะอะไรของมึงเนี่ยป้องยังไงพ่องั้นผมเลือกอันซ้ายโบราณว่าหัวกระไดไม่แห้งให้พี่เหนือแล้วกันครับตอบแทนที่พี่พาผมมาเนี่ยประชดใช่ไหมเนี่ยกันนุกันนี้ก็ประชดแล้วอันขวาเนี่ยเดี๋ยวพี่เหนือคิดลองเก็บมาใช้เองดีกว่าพี่เหนือยังชอบอยู่แต่มันยังไม่รู้ว่าชอบไงมาคิดว่าแบบเป็นพี่จะเอาอะไรป่ะหรืออาจจะรู้ว่าจีบแล้วก็งั้นกูจ่ายตังค์แล้วนะขอดูก่อนอันเดี๋ยวชอบกระชากว่าพี่วีอ่ะเดี๋ยวรุนแรงกับน้องทิ้งเหนือไว้ป่ะไม่เป็นไรโซนิกวิ่งเร็วโซนิกวิ่งเร็วมึงเลือกมาเลยพ่อมึงจะไปไงเหนือจะไปกับถ้ามึงเลือกมันมึงจะได้กลับอ้าวก็บอกให้กลับแล้วบอกอะไรไม่ได้ก็หาตั้งนานพอดีวันนั้นมันเยอะครับก็เลยเดินมาชิวออกมาเราข้างนอกเดินมาชิวแล้วโซนิคอ้าวเขาวิ่งมาตั้งนานวิ่งมาแต่ไกลเลยแล้วเมื่อกี้โซนิคกับเราแต่ตามเราทอนใส่ถุงพ่อผมพูดจบประโยคปุ๊บมึงมาบอกให้วีกลับแต่แรกตั้งแต่เจอหน้าแล้วหน้าเหมือนจะร้องไห้เลยอ่ะงอแงแล้วนี่คือจะมาบอกว่างอแงสุดติจะเลือกมาจะไม่เลือกจะได้กลับอะไรเขาก็ได้กลับสิแล้วลูกกูบอกว่าตรงนั้นคนเยอะมึงดูที่ร้านน้อยลงเหรอตรงเนี้ยหน้าไปเราจะต่อบ่อยมากซีรีส์2ชั่วโมงเออหิวเป้าเดี๋ยวพี่พาไปกินปลาเผาเจ้าดังเลยไม่รู้บรรยากาศอีกแล้วครับเอ้ยเหนืองั้นเสียงหลงเลยจะไม่เสียงเป็นอย่างนั้นนะทำไมมันไม่อยู่กับกูเข้าด้วยกันไงเฮ้ยอย่าเข้ามานะเดี๋ยวพี่ใจเย็นเดี๋ยวอย่าออกรายการให้ลูกเมียกูเห็นเมียกูต้องกลับมาคืนเดียวกูงั้นเองตายโอเคพี่เดี๋ยวโซนิกโอเคท่าทางพี่จะรักครอบครัวพี่มากใช่ไหมครับกูรักสิวะแปลกตรงไหนเหรอเฮ้ยมันไม่แปลกเลยพี่ปกติมากพี่รักแฟนพี่ผมก็รักแฟนผมเหมือนกันแล้วมันบังเอิญว่าแฟนผมอะคือน้องเหรอคือคนที่พี่ล็อกคออยู่ไงตอนไหนก่อนพี่ผมจีบมันมานานมากเลยนะพี่ประโยคพี่นานมากเกลี้ยกล่อมแล้วผมโคตรรักมันเลย
พี่ช่วยปล่อยมันแล้วผมไปแทนได้ไหมครับนี่มันจะฉวยโอกาสเราปล่อยมันใช่ไหมผมไม่ได้ทำอะไรตรงนี้ไม่ได้มีใครหลอกพี่เลยนะครับผมจริงใจกับพี่กูบอกว่าอย่าเข้ามาพี่มีดแทงผมได้เลยพี่ผมทนไม่ได้หรอกถ้าต้องเห็นคนที่ผมรักโดนทำร้ายสู้ผมตายไปเลยดีกว่าอินมากทั้งชีวิตอะผมแม่งไม่เคยทำดีกับมันเลยนะแล้วผมขอร้องนี่มันคือครั้งเดียวครั้งแรกที่ผมจะทำให้มันได้อะผมขอร้องนะพี่พี่เอาผมไปแทนแล้วปล่อยมันออกมานะพี่ตาพี่ก็บอกแล้วไงว่ามันเก่าแล้วอ่ะแล้วพี่โซนิกอ่ะกลับไปแล้วแล้วพี่เหนือเรียกเขาเถอะพี่เหนือเขางานเข้ากลับไปแล้วโอเคมึงไล่เขากลับหรือเปล่าไล่เก่งนะมันสวยนิ้วไหวอีพีนี้สวยสิไม่สวยหรอถ้าไม่อยากเดินด้วยก็ไม่เป็นไรนะโอ้กลับบ้านเถอะเจอเรื่องอะไรแล้ววะเด็กกรุงเทพเดินคนเดียวอ่ะหลงทางเปล่ามั้งเจอเรื่องอะไรไปตั้งสติที่บ้านก่อนครับแล้วไม้จะดูอะไรก่อนเฮ้ยจระเข้ป้าเมื่อกี้ก็ไหนที่รองเท้าขาดช่วยผมไม่ใช่หรอไม่ใช่หน่อยมึงต้องไปเช็คสายมึงสังเกตด้วยเหรอวะเออมันจะไม่ใช่เลยแต่เอาไม่เอาแต่ไม่ใช่เอาดิไม่ใช่แต่ว่านะเว้ยไม่ทันคนที่เขาเป็นแฟนกันน่ะเขาห้ามให้รองเท้าไม่งั้นเขาจะเลิกกันมึงเป็นแฟนเขาตอนไหนก่อนงั้นก็โชคดีเลยดิความเสื่ออะไรดิก็ผมไม่ใช่แฟนพี่ซะหน่อยโอเคถือว่าถูกถูกใส่ดิถือว่าถูกอ๋อถือว่าถูกทิ้งหรอพ่อหอกก็น้องซื้อมาให้ก็เปลี่ยนก่อนอุ๊ยเหมือนเด็กเลยพ่อขอดูหน่อยหน่อยใส่แล้วเป็นยังไงซิฮึใส่ได้ตีเลยกับเธอเชียวหรือเปล่ามาพี่ใส่52ไม่ใช่พอดีเป๊ะมาเร็วอ่ะมันเป็นจิ้งเหล่ที่รองเท้าตาจิ้งเหล่นี่ก็น้ำมันหรือเปล่ารองเท้าอะไรตาจิ้งเหล่ผูกรองเท้าให้กันหรอเออผูกรองเท้าให้กันแล้วหนึ่งแต่ขำจระเข้กูลืมดูไม่ได้ผูกให้กันช่วยเขาผูกเขาผูกข้างหนึ่งน้องผูกข้างหนึ่งก็หมายถึงน้องผูกให้พี่ไงจุ๊บนะจุ๊บนะจังหวะนี้เป็นใครมาผูกรองเท้าให้กันอย่างงี้ลูกจุ๊บนะจุ๊บจุ๊บเลยอย่าหน้าออกจากกันนะทุกคนมันไม่ใช่แฟนเขาเพี้ยนไม่ได้นะพี่สองก็จุ๊บก่อนเลยพี่ยังไงสิฮึมันรู้สึกดีนะผู้ชายผมทำไว้เฮ้ยเคยปะอ้าวพ่อกูเป็นสาวเหรอเขาไม่ใส่เคยไหมชายก็ลูกใส่แกนจระเข้เคยมีผู้ชายของผมทำไปไหมมีรู้สึกดีมากมีเพราะการดูแลเด็กแค่ดีมากเอ๊ะพ่อกูเป็นไงรู้จักเพลงนี้เพลงอะไรวะ 2PM เหรอเฮ้ยไม่รู้อ่ะยังไงอ่ะยอมกลับเลยเงี้ยใครนะพลอยรับกันเองเหรอไม่ใช่อุ้ยรู้เรื่องพลอยตั้งแต่ EP นี้เลยเหรอมีหนุ่มอื่นเหรอแบบมันบางทีไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองเลยครั้งนี้ในการสร้างคนนะคุณพี่มี3 EP จบหรอเร็วหรอเนี่ยเกิดขึ้นเร็วมันเร็วมากแม่เออหรือว่าเขาเอาแบบภาค1ภาค2รวมกันวะพี่ใหญ่ไม่นับภาค2เลยไม่รู้เนื้อเรื่องภาค2นิยายนิยายมี2ตอนนี้มีมี2อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะเร็วมากเลย2 EP ไปกระโดดเวอร์ทุกๆการก้าวไปกินข้าวไปเรียนไปทำนู่นไปเจอเพื่อนเจอน้องมาร์คหมดเลยพี่วีกู
ไม่มีพ้นหน้ากันเลยเช้ากลางวันเย็นมืดเลิศทุกอย่างไปเร็วมากผมลิขิตเวอร์จะทำอะไรก็มีน้องมาต้องมาพอก็คือหลุดออกนอกวงเขาไปไหนแล้วงง เพื่อนๆก็น้องมาเนี่ยก็ไม่ได้สปอร์ตในการที่จะมีเพื่อนมีผัวเท่าไหร่และเพื่อนเหนือของพี่วีก็อยากจะมาได้น้องมาเหมือนกันเออชอบเลยเอาเลยละกันเออแต่ว่าใดๆคือเห็นความลังเลที่ไม่ลังเลแล้ว EP 2ไม่ลังเลแล้วเลยที่จะหึงแล้วก็ในความรู้สึกหึงหวงอยู่ใกล้เพื่อนเหนือไม่ชอบที่จะให้น้องมามีความสุขกับคนอื่นต้องเป็นตัวเองเท่านั้นแต่ใครไม่รู้นะว่าเป็นอะไรบอกไม่รู้แต่ไม่ชอบเออพอน้องมาถามไปอะไรก็ไม่รับความจริงจริงไม่รู้แต่ไม่ชอบฉันชอบตอนที่เขาบรรยายการที่จะขอเปลี่ยนตัวตอนที่คอมันจะตอนที่คอน้องมาตอนที่คออ๋อเออเลิศฉันรู้สึกได้ถึงแบบถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องสมมุติที่เอามากรอบคนที่ก่อเหตุอยู่แต่มันเรารู้สึกได้ถึงอินเนอร์ของวีการละครเนาะที่มันดีเหลือเกินวีการละครว่ะวิศวะเอกการแสดงเออมันวิศวะเอกการแสดงมันได้อินเนอร์พี่ว่านางก็เอาความชอบที่นางมีความข้างรักให้กับน้องมาร์กเนี่ยมาเรียงประโยคพวกนั้นแล้วก็ขอร้องให้เปลี่ยนตัวจริงๆนะนาทีนั้นเนาะก็จะเห็นการแสดงที่มีพลังมากขึ้นแล้วของสองคนนี้จริงๆที่ไม่ได้ขายแค่ความจิ้นแหละเราเห็นการเดินทางอีกครั้งหนึ่งของวงการซีรีส์วายที่แบบไม่ได้แข็งกระด้างละมีชีวิตจริงๆอีกครั้งอีกเรื่องนึงเนาะคนเล่นมีชีวิตอะรู้สึกได้เลยว่านี่คือเขาอยู่มหาลัยจริงเขาอยู่หอไปแบบนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่ก้อนหินดินทรายที่แบบว่าต้องพูดเพราะว่าบทมันมาอย่างนี้นี่คือพูดเพราะรู้สึกจริงเหตุการณ์นั้นเจอจริงอันนี้ยายเล่มแรกจบไปแล้วเมื่อตั้งแต่นู่นเลย2ปีแล้วมั้งเรื่องก็คือจำได้แบบคร่าวๆอะไรเงี้ยก็คาดหวังแหละว่ามันจะมีอะไรมากกว่าในนิยายอาจจะไม่ได้ตรง 100% อะไรเงี้ยแต่น่ะตอนแรกก็ตีว่าไม่ชอบพอใช่ไหมเออตีว่าจะไม่ชอบพอพอต้องเป็นตัวแบบเออเพราะเราเชียร์ลูกเราแบบไม่ได้กับข่าวแต่แบบแต่พอทำมาแต่พอแบบ EP แรกๆเอ้ยเค้าเรียกนะช่วงแรกๆ EP นั้นเราก็เริ่มสงสารแล้วว่าอยู่ดีก็กลายเป็นคนนอกอะไรอ่ะพอไปไหนล่ะทีนี้ยังไงอะไรเป็นแฟนกันมานานอยู่ดีกลายเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเกดพอยอ่ะตอนจบก็ถ้าไม่ทำให้พอยดูแย่มันก็จะใช่การที่จะทำให้ซีรีส์วายทำให้ลูกเรารักกับเขาได้โดยไม่ผิดก็ต้องให้ทำให้ชนีผิดนะไม่งั้นลูกเราก็จะเป็นตัวร้ายไงกลายเป็นทำแกล้งผู้หญิงอีกซึ่งก็จริงหลายจริงหมายถึงว่าน้องว้าคุณน้องบีทั้งคู่ด้วยตอนนี้คนถ้ามีความผิดเกิดขึ้นน่ะคือวีนะเธอจะมาทำอย่างนี้กับพ่อไม่ได้นะทำอีกมาก็ไม่ถูกนะพ่อจะมาลังเลจะมีเมียสองคนต้องเลือกพ่อจะมานั่งระหว่างกันทั้งคู่แล้วก็เอาสองคนเลยไม่ได้แต่เฮเรื่องแบบนี้เป็นซีรีส์นะทุกคนอยู่ในนิยายอยู่ในซีรีส์หนูจะไปทำจริงบ่ได้เด้อเช่นการที่จะไปคบทั้งสองคนพร้อมกันมันวุ่นวายนะคนหนึ่งก็อึดอัดเวอร์เราไม่ได้แบบว่าปิดกันเพราะบางคู่ก็อาจจะรักกัน3คนได้แต่อยู่ในเกณฑ์ที่ทุกคนในความสัมพันธ์รู้รับรู้มานั่งคุยกันก่อนและตกลงว่าจะอ่ะเราจะรักกัน3คนแบบนี้นะตกลงกันแล้วทุกอย่างคุยแล้วได้ไม่ใช่ว่ามันไหลแบบนี้ปะคุณไปแบบมีอีกคนและแอบไปมีอีกคนแล้วก็ไม่อยู่ไกลกันเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณมีแฟนแล้วแต่คุณแอบไปมีอะไรกับคนอื่นโดยที่แฟนไม่ได้อนุญาตไม่ได้ตกลงกันตั้งแต่แรกว่าเป็นแบบ open relationship อย่างนั้นน่ะก็เป็นมันก็เป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมาทีหลังนะใช่มันอาจจะยังไงมันก็ต้องมีปัญหาคุณจริงมันเป็นซีรีส์ดูเป็นอรรถรสพี่อ่ะชอบน้องวอเล่นดีเนาะบทเขาแบบว่าดูเวอร์ค่าทุกคนแย่งมาร์คเล่นรู้สึกว่าในเรื่องเขาเป่งออร่าตลอดเออมันดูหลอกขึ้นมากเลยอ่ะแป้งเด็กกินน้ำนมมันออกหอมหวานเออมันดูแบบกุ๊บกิ๊บสดใสแล้วมันแบบว่าใครก็อยากจะดมดมอ่ะเธอน่ารักอ่ะชอบจังเลยอ่ะ FC น้องเลยอ่ะอะไรไหมไปเจอไหมฮะได้ในเพื่อมีโอกาสน่าสนใจมากแต่ว่าจะไม่ได้ใกล้นะเพราะว่าแฟนเขาเยอะเข้าใจเขาดังมากเข้าใจก็อยู่กับพวกเราให้กำลังใจนะฮะชอบจังเลยอ่ะถึงแม้ว่ามันเร็วมากยังแปลกๆอยู่ใช่ไหมที่มันเร็วไปแล้ววีก็ทำอย่างเงี้ยผิดธรรมชาติแต่ว่าไม่พอใจแต่ก็จะเอาใจช่วยหวังว่ามาจะรับมือเนาะกับความคลื่นไหลของวีที่มันมากและเร็วเบิกขนาดเนี้ยได้แล้วก็จะสมหวังกันใน EP จบมั้งอาจจะเร็วเพราะว่ามันน่าจะไปยืดเยื้อกับการปัญหาความสัมพันธ์3คนไงจะเล่นใช่ไหมมันต้องเล่นปมเนี้ยใหญ่แล้วค่อนข้างขยี้ให้แม่ๆอยากจิกหัววีก็ต้องเอาใจช่วยนะฮะวีกับ
วีไม่อยากช่วยหรอกอยากคืนน้องมาเอาใจช่วยซีรีส์เลยแล้วกันเออแต่คิดว่าผู้กำกับคิดมาดีแล้วแหละที่จะเรียงบทแบบนี้เล่าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยให้เรารับรู้เรื่องเราด้วยความเร็วแบบนี้แล้วก็อารมณ์แบบนี้ซึ่งอารมณ์เยอะนะ2 EP นะดูผู้กำกับใหญ่นะสมมุติว่าเราเคยดูซีรีส์12 EP เนี่ยครั้งนี้เหมือนดูไปแล้ว6เออจบแล้วงงเราไม่รู้ว่าอีกที่เหลือมาเยอะแยะแค่ไหนกับเนื้อเรื่องแต่ว่าใดๆก็จะได้เห็นการพิสูจน์ฝีมือการแสดงอีกครั้งนึงที่เป็นผลงานชิ้นโบแดงคิดว่าคนของน้องวอก็จะชื่นชมและยินดีกับภูมิใจกับผลงานนี้มากๆเหมือนกันนะอยู่กับพวกเราไปเรื่อยๆนะฮะกลรักรุ่นพี่เลิฟแมคานิกก่อนจากกันนะฮะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะฮะฝาก Facebook TikTok Twitter นะฮะตามเอาไว้แล้วก็แฮชแท็กไปที่เลิฟแมคานิกนะฮะนิวนอนดูภาษาไทยภาษาอังกฤษแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วเจอกันใหม่นะฮะกลรักรุ่นพี่ไปสมัคร VP VTV กันไว้นะจ๊ะทุกคนจ้ะแล้วเจอกันนะฮะสวัสดีฮะบายฮะ